รู้ไหมเวลาซื้อของคนไทยใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วมากแค่ไหนใน1ปีคนไทยใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดถึง 18,000 ล้านใบในห้าง 13,500 ล้านใบในร้านชำอีก 13,500 ล้านใบเท่ากับ 45,000 ล้านใบเท่ากับคนไทยทิ้งถุงพลาสติกวันละ123ล้านใบหรือคิดเป็นชั่วโมงละ5ล้านใบนาทีละ 85,000 ใบและคิดเป็นวินาทีละกว่า 1,400 ใบและกว่า 85% ของถุงเหล่านี้ตกค้างในธรรมชาติอีกไม่นานเราคงจมอยู่ในกองขยะเหล่านี้แต่ถ้าเราร่วมกันไม่รับไม่ให้ถุงพลาสติกและโฟมเวลาซื้อของหรือเลือกใช้วัสดุทดแทนเช่นถุงผ้าปัญหาถุงพลาสติกอาจลดลงได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกที่ตลาดสดทั่วประเทศ